วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Dire Ranger นะครับเรานะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับ 6:00 น.นะครับเวลาประจำนะครับไปเรานะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องมงของผมนะครับมงของผมซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเพิ่งอัพมานะครับแล้วมันจะบอกว่ามันโคตรถึกเลยครับโคตรถึกนะครับพูดง่ายๆนั่นเองนะผมก็เลยจะมาทำรีวิวสักนิดนึงนะครับว่าด้วยของใหม่และมงนะครับมาด้วยกันนะครับมันเป็นตัวชนนะครับที่ดีมากนะครับนอกจากเป็นตัวชนใช่ป่ะมันยังเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรใช้กินพื้นที่นะครับใช้กินพื้นที่ใช้ชนม้าแต่เป็นตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะม้าว่ามันวิ่งเร็วครับแม้ว่ามงผมยังเร็วไม่เต็มนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เร็วแค่115นะพลังตั้ง5ล้านนะใส่ของไปใส่ของ HP ใส่ของเกาะนั่นเองนะ2อย่างแล้วก็ใส่ของให้มันใช้เวทบ่อยนะไปดูนะครับของอย่างแรกเลยคือ HP นะครับเพิ่มมา 200% ละ Defense นะครับนิดนึงนะครับAttack ไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเคเกาะนะครับนี้ครึ่งเป็นเกาะที่เพิ่งเปิดได้มาใหม่นะเกาะ Special SPของ Sea of Shield นะครับ Sea ก็แปลว่าทะเล of ก็แปลว่าลูกแก้วนะครับShield ก็เกาะลูกแก้วทะเลนะครับลูกแก้วแห่งมหาสมุทรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็มี Skill Resistance นะครับทนเวท 51% นะครับมี Magic Defense 45,000 นี่เยอะมากครับ 45,000 นี่เยอะมากคือใช้เวทมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่เข้าแน่นอนสายอินนะครับประมาณนั้นแล้วมี HP 270% นะครับโอเคนะครับแล้วก็มี Angel Wing นะครับอีก Angel Wing นี่เป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ผมมีมานานนะครับก็ Movement Speed นะครับวิ่งเร็ว66นะครับแล้วก็ Physical Defense นะครับมา 5,000 นะครับแล้วก็หลบนะครับหลบสกิลอีก 42% นะครับทำให้มันเนี่ยเป็นตัวที่หลบสกิลได้ดีมากนะครับไปดูนะว่าความถึกมันถึกแค่ไหนนะแต่ก่อนจะไปนะผมก็จะไปรีวิวด้วยนะวันนี้ก็จะไปรีวิวspecial state ใหม่นะครับซึ่งเป็น special state ที่มันมาพร้อมกับอัปเดตใหม่นั่นแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำนะลืมดูว่ามันเลยไปนะครับลืมดูกดเลยปึ๊บเฮ้ยสรุปว่าสุดท้ายไม่เห็นนะครับมันก็คือเป็นด่าน special state ใหม่ที่เก็บตัวใหม่นั่นเองครับก็คืออันนี้นั่นเองครับ event นั่นเองผมไม่รู้ผมเลยผ่านไปได้ไง Ice Temple of Twilight นะครับ Ice Temple of Twilight นะครับไอ้พวกนี้ผมก็อันนี้ก็มีนะแต่ว่าอันนี้มันเก็บตัวนี้นะ Special Agent Brown ครับซึ่งผมไม่เก็บแล้วนะครับผมจะเก็บตัวนี้มากกว่านะเพราะมันเป็นตัว Ultra ไปแล้วนะครับนี่นะครับถึงมันจะเป็นตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เถอะนะผมก็เอามาสักหน่อยก็ยังดีนะเผื่อได้ตัวนี้ด้วยนะได้ตัวนี้ก็ไปอัพนะครับจะได้มาทำได้นะครับก็ไปลุยกันก่อนเลยนะครับอันนี้นะไปเลยด่านนี้ง่ายมากนะครับไม่ยากเลยนะแค่3ขีดในความยากมันครับไม่ต้องใช้เพื่อนก็ได้แต่ว่าใช้ไปเลยไม่เป็นไรนะมีเยอะนะครับก็ใช้คนนกแค่3เองนะน้อยมากผมออโต้เดียวก็ชนะนะส่งไป2ตัวก็ไม่รู้ชนะหรือเปล่าดูความแรงในการยิงนะครับของตัวเสือผมนะครับคือมันยิงแรงมากอะไอ้มงก็โคตรถึกคือเสือนี่โอ้โหมันยิงแรงมากดูความแรงมันนะยังตายหมดครับตายหมดครับแค่ปล่อย2ตัวก็ชนะจริงโอเคนะครับนี่คือแบบช้านะแบบเดี๋ยวกดออโต้เข้าไปดูกันนะ3ครั้งจะได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราไป PVP ไปอารีน่าดีกว่าไปอารีน่าเลยจะรู้ความถึกครับไปอารีน่าดีกว่านะครับผมยังไม่บ้านะครับยังไม่บ้าสุดนะครับเรื่องความถึกของมงนะผมจะบอกมันถึกมากนะครับมากเลยนะครับไม่จะพูดยังไงแต่ถ้าใครจะไปเล่นดาอะไรวะกิลเรดครับกิลเรดต้องมีตัวไดโนเสาร์ตัวไดโนเสาร์นี่สำคัญมากผมจะเปลี่ยนของมันละตัวไดโนเสาร์นี้ดูไปดูมามันจะมีเวทนึงที่ทำให้เกราะของศัตรูนะลด 1,100% ครับก็คือลด100เท่านั่นเองครับเช่นนะครับสมมุติบอสมีเกราะอยู่ 50,000 ใช่ไหมลดลงมาเหลือแค่500นะครับก็
็คือเหมือนกับไม่มีเลยอ่ะเหมือนกับไม่มีเกาะเลยนะครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะครั้งก่อนนะผมตีบอสนะบอสเลเวล7ใช่มั้ยบอสเลเวล7บอสกิลเรดอันที่7นะก็คือไอโปเซลล่านะครับทำไมตีได้ตั้ง4ล้านนะบ้าไม่ถึงไม่เคยตี4ล้านมาก่อนนะครับโหแบบงงมากนะครับก็คือเพราะไอตัวไดโนเสาร์นี้นะครับไดโนเสาร์นะครับเซลลี่ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับไปแล้วดูซิว่าจะได้หรือเปล่าตัวใหม่ไอเทมเปิลออฟไวไลท์นะครับเจอมาแล้วเร็วหน่อยก็ได้จริงถ้าใครติดตามช่องผมจะดูนะครับว่าปล่อยคลิปนะปกติจะปล่อยประมาณ6โมงเย็นนะครับวันจันทร์สุดนะจะปล่อย6โมงเย็นถ้ามีนะถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่มีเลยแต่ปกติจะมีทุกวันนะผมจะจัดสเกดูไว้นะครับว่าต้องปล่อยคลิปนะ6โมงเย็นนะไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับเราก็อย่าลืมนะครับก็ใครมีโอกาสก็อย่าลืมนะไม่รู้มันมีถึงวันไหนนะครับคงไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่เกินเดือนนี้แหละเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับพวกเนี้ยพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับ ที่ไปอ่านได้นะว่ามันหมดตอนไหนนะครับอ่านก็ได้นะแป๊บเดียวน่าจะมีบอกนะไม่ใช่อีเวนต์นี้ไว้ไม่ใช่อีเวนต์นี้น่าจะเป็นอีเวนต์นี้ปะในตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นอีเวนต์อันนี้แหละนะครับ Special State Twilight นะครับถึงวันที่31เท่านั้นก็แค่เดือนนี้นะครับแค่เดือนนี้หมดก็หมดนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ในของพวก Mission นะพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่เลยนะปล่อยผ่านตลอดนะแต่ก็เอาเถอะช่างมันนะครับเราก็วันนี้ไปเล่นอารีนากันนะครับไปเล่น PP กันครั้งหนึ่งนะผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะว่ามงตัวนี้มันถึกขนาดไหนนะครับไปดูสเตตัสมันก่อ 60,000 ใช่ไหมพลัง 5,700,000 แล้วมีอะไรอีกนะครับที่มันดีนะครับส่วนใหญ่เกาะมันจะเป็นเกาะMagical Defense นะครับความเร็วในการวิ่ง230กว่า240แล้วแหละรวมแล้วโอเคนะครับมีอะไรอีกหลบสกิล 42% ถึกสกิล 90% ก็คือศัตรูใช้สกิลมาเนี่ยคือแบบไม่เข้าอ่ะไม่เข้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำคัญของผมคือตัวนี้เลยนะไวท์ไทเกอร์นะผมมาอยู่ที่ทีม A แล้วนะเพราะว่าเราจะปล่อยมันไว้ก่อนนะสองตัวนี้เลยนะมงกับไวท์ไทเกอร์มา2ตัวนี้ครับพอเลยนะพอเลยที่จริงตี 200,000 นะครับ 250,000 นี่แรงมากนะครับพลังก็ 2.3 ล้านถือว่าเยอะนะครับเกาะน้อยนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแค่ไว้ทนๆนะครับอย่าตายง่ายแค่นั้นแหละนะครับโอเคถ้ามีอะไรนะครับ critical rate 50% ครับยิง critical 50%ถ้าคิดทีนี่ 700% นะครับ 680% น่ะประมาณ 700% น่ะ7เท่านะครับคิดดูแค่2 7เท่าของ 200,000 ก็ประมาณเกือบ2ล้านละนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับแล้วก็มีสกิล use rate นะครับก็ใช้สกิลบ่อยขนาดไหนนะครับก็23บวก29นะครับก็กลายเป็นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆนะครับหลบสกิลไม่ต้องคิดอะไรมากนะอ่ะไป PVP อีกครั้งนึงนะค่อยไปเล่นอารีน่านะครับPP ตอนนี้ผมแบบชนะแบบใครมาตีผมก็ชนะหมดอ่ะผมยังงงเลยไปดูนะครับลองไปดูนะครับคนเลเวล22มาตีผมใครมาตีผมคือผมชนะหมดผมไม่รู้เหมือนกันนะไปดูกันเจอกับไคโอนะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับวงไปคนเดียวนะครับสบายเลยโดนไว้แบ็คไว้ก็ไม่กลัวนะโดนอันเดอร์สตอร์มเจอกันนะครับผมมีแบ็คไวแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาแบ็คไวออกมาใช้แล้วนะครับตอนนี้กลัวแบ็คไวมากดูฟรีสผมก่อนเลยนะคนนี้นะครับเตะแบ็คไวก็ไม่ถึกหรอกยิงแป๊บเดียวตายแต่มงถึกมากนะผมยิงแล้วสองตัวโอ้โหใช้ยากเยอะโอ้โหตีมงผมตายนี่ถือว่ายอดมากเลยจริงแล้วผมต้องใช้ของแน่เลยไม่งั้นผมไม่แพ้เสร็จเลยแบบมีศัตรูแพ้แน่ๆไม่เข้าวอร์เลยเจอฮันเดอร์สตอร์มไปอีกครับมันวิ่งอย่างรวดเร็วไปแล้วเดี๋ยวดูนะว่าจะมีหน้านะครับเสือมาทีเดียวนะครับตายหมดฝูงครับดอกเดียวตายนะครับพยายามมาก
คครับวงยังถึกนะครับมันไม่ตายนะครับมันไม่ตายนะครับมันคือมหาจุดนะครับผมแค่ไม่มีตัวอะไรมาครับมงคือมหาจุดนะตอนโดนลุมขนาดนี้ดูแบบเขานะนี่มันมีบัฟกี่อันครับข้างหลังคือไม่มีใครแล้วตัวตีกลับมาได้แล้วโอ้โหมันเว้ย EP นี้มันมากรอบนี้นะโอ้โหโดนเสือหมดนะเนี่ยโดนเสือตีแน่ๆนะดับหายหมดกันโอ้โหทีนี้โกสว่ะจะตายจะแพ้จะชนะยังไงนี่แหละดูอะไรเนี่ยโอ้โหเราจะแพ้แล้วนี่เสือไปทีครับตายหมดครับตายที่หน้าหนาเออมาเราเริ่มบัฟแล้วเราเริ่มบัฟแล้วเออสองทีเฮ้ยมันว่ะมันว่ะโอ้โหพวกนี้มันถึกจริงเจอเสือหลายทีไม่ตายอ่ะพวกมันถึกจริงโอ้โหเกือบตายเนี่ยเราเขาก็สู้ไม่ถอยนะและจริงพลังฐานผมน้อยมากไปครับสักวันไม่ใช่ใน PVP นะครับแพ้แล้วแรกๆเนี่ยนะผมรับเดียวผมนะดูก็แพ้แล้วนะครับตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่อัพมุงมานะครับแล้วก็อัพไวท์ไทเกอร์มานะครับแทบไม่แพ้เลยครับชนะตลอดวินดูวินเยอะมากนะครับมีแพ้ครั้งเดียวนะตรงนี้นะ2วันก่อนก็นานแล้วล่ะ2วันก่อนก่อนนั้นนะครับที่ยังไม่ใช้มุงนะครับก็แพ้มาเยอะมากนะแพ้เยอะมากไปดูกันนะครับเราสักหน่อยรอบหนึ่งนะครับนี่ปะผมก็จะปล่อยมงไปแล้วก็ปล่อยไว้ไปนะไว้ไทเกอร์ไปนะประมาณนั้นแหละครับส่วนใหญ่สองตัวนี้ก่อนนะครับวิ่งไปก่อนนะมันวิ่งเร็วเรียบร้อยไหมก็เอาแต่ไว้ไทเกอร์ไปเยอะเลยนะแป๊บเดียวนะชนะตัวนี้ก็โดนจับคืนมาใช่แล้วเหรอเอามงไปนะเอามงไปไปชนไปต่อไปก็เอาไว้แบทไว้มาตัวซับมาให้เยอะตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อัพไปก่อนโดนแล้วผมโดนแล้วผมไม่เป็นไรแล้วเรามีของใช้เยอะมากไม่กลัวเลยเจอไว้ไทเกอร์ใส่ทีเดียวหมดจอประมง3ตัวไม่ตายนะมันไม่ตายนะครับไม่ใช่อะไรนะมันไม่ตายดูมันไม่ตายยังไงยังไงมันก็ไม่ตายมันแบบถึกอะไรขนาดนี้นะครับดูมันมีกี่ตัวแล้วนะไม่ตายนะกระเด้งกลับนิดหน่อยครับแบบน็อกแบ็กอะน็อกแบ็กอะเรียบร้อยแล้วคาทีนาสุดผมว่าเล่นแบบนี้ผมถึงแชมเปี้ยน1ได้สบายๆเลยครับอาจแชมเปี้ยน2ไหมน่าแชมเปี้ยน1ได้แชมเปี้ยน2โอเคนะครับโหก็ถือว่าเร็วมากปะไปดูอารีนากันนะต่อไปเราเล่นสักรอบนึงครับผมไม่เคยได้เล่นอารีนาเท่าไหร่นะจริงเพราะผมใช้เวลาเยอะไงกดแต่กดหลายรอบมากนะช่วงนี้ผมก็จะใช้มงนะครับเป็นตัววิ่งก่อนเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับยิงก่อนเลยนะครับแล้วตามมาด้วยตัวนี้นะครับตัวไดโนเสาร์นะครับมาชนไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวยิงฐานนะครับตัวยิงฐานแล้วก็เอาแบ็คไว้มาด้วยแล้วก็ตัวซับต่างๆนะครับตัวซับต่างๆสลับกันไปหน่อยนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับซับๆกันไปสลับกันไปนะครับมีตรงไหนวะตรงนี้แหละไม่โอเคเคสเอ็มมาดีกว่าเคสเอ็มมันเป็นตัวบัฟนะครับตัวนี้คือตอนนี้ผมคือแบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะตัวเนี้ยนะครับเอาเคสเอ็มมาดีกว่ามันยังบัฟดีกว่านะมันมีของบัฟอ่ะดูนี้อะไรบัฟตั้งแอตแทคตั้งเยอะนะไอยานี้ก็ทำให้สามารถตีแล้วฮิวนะดูพลังนั่นเองมาเรานะครับน่าจะทีมนี้นะครับไม่น่าแพ้ง่ายนะ3 2 1ไปดูนะใช้เพื่อนไปเถอะเพื่อความเร็วฟิวโอ้โหมาเลยมาดิ
มาดิมันก็กระดานหนึ่งนะครับมันก็ง่ายอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวต้องรอไปดูอย่างหลังๆก่อนค่อยว่ากันมงอะไรโคตรถึงครับที่จริงเวทมันผิดนิดนึงนะมงครับถ้าเวทมันเนี่ยทำให้ตัวมันเองถึกขึ้นกว่านี้นะครับจะดีมากนี้มันเป็นเวทที่ทำให้ศัตรูนะครับ enemy defense down นะก็ลดดีเฟนส์ของศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูหายอมตะนะครับเนี่ยมันก็เป็นสกิลที่ดีนะแต่ว่าสกิลแรกไม่น่ามีนะน่าจะเป็นแบบทำให้ตัวเองถึกครับมันจะเป็นโคตรมหาแทงนะครับแต่ว่าจริงมันไม่ใช่มันเป็นทำ earth cracker นะทำลายศัตรู16เท่าครับ16เท่าของ15ก็แบบกระจี้นะครับเบามากนะครับไม่เข้าเลยพูดง่ายๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องหาตัวมาแทนมงให้ได้วิ่งเร็วคือ2อย่างมันต้องมีตัวที่ดีกว่านี้นะไม่เข้าเห็นไหมไม่เข้าเลยเสือมาทีครับหมดครับหัวเรียบร้อยแต่ก่อนผมใช้โดนัทนะครับเพราะว่ามันมีเวทที่ตีด้านหลังได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าโดนัทคือมันแรงไม่พอนะครับมันทำให้ศัตรูตายไม่ได้พวกอัลซ่านี่ไม่ตายนะถ้าโดนโดนัทนะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ3 2 1มงวิ่งเร็วกว่าด้วยนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเอ้ยเป็นแคนดี้แล้วเป็นแคนดี้แล้วเสือไปเลยแค่เสือเป็นแปดเสือผมไม่ออกไม่เป็นไรนะครับออกละตายหมดละสบายแล้วนะครับโอ้ฐานฝึกเว้ยถ้าเป็นฐานผมเนี่ยถ้าเป็นฐานผมเนี่ยอ่อนแอเท่าตัวแรกอะอ่อนแอเท่าด่านแรกนะครับก็คือโดนไม่กี่ทีตายนะไม่ได้อัพบางคนอาจจะคิดว่าผมโกงเงินนะ9 ล้าน 9,999 แต่จริงไม่ใช่นะเงินมันเต็มแค่นั้นไม่ให้มันเต็มครับมันโชว์ได้แค่นั้นนะที่จริงผมมีเยอะกว่านั้นเฉยๆนะครับอาจจะมี10-20 ล้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้อัพนะครับที่อัพได้นะครับอัพหมื่นเงินหมดเลยนะยังไม่อัพเอาไว้เราลำบากค่อยอัพนะตอนนี้ยังไม่ลำบากยังไม่อัพเขาขำนั่นคือตัดขาวเหมือนเดิมมีอะไรก็เก็บไว้มั่งนะบางทีเผื่อได้ใช้ในอนาคตเราไม่รู้นะเช่นอาจจะมีคิวเรทใช่ป่ะคิวเราอาจจะต้องใช้เงินเยอะอย่างเงี้ยจะได้เอาเงินพวกนี้มาใช้ในคิวอาจจะเป็นอย่างนี้นะไม่แน่ใจนะเก็บไว้ก่อนอันไหนยังไม่จำเป็นก็เก็บไว้ก่อนรูบี้เหมือนกันผมเสียใจมากนะจริงๆนะที่เดือนนี้เปิดแล้วไม่ได้อะไรเลยครับไร้สาระมากก็เลยเซ็งนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับเราแต่ผมก็ 3, 2, 1ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายังเก่งนะเรายังเก่งเออตายหมดแบบนี้เรียบร้อยตัวชน2ตัวผมครับก็คือตัวมงครับแล้วก็ตัวไดโนเสาร์ครับตัวไดโนเสาร์นี่มันไม่ถึงมากเท่าไหร่นะครับแต่พลังมันก็เยอะไม่แพ้มงครับก็ยัง5 ล้านกว่าเยอะมากผมจะใส่ของให้มันเน้นถึกแล้วก็ใช้เวทนะครับ2 อย่างเพราะว่ามันทำให้ศัตรูดีเฟนซ์ดาวไปเยอะมากนะครับลดดีเฟนซ์ศัตรูซึ่งมันเข้ากับไอตัวเสือมากนะครับถ้าลดดีเฟนซ์แล้วตัวเสือตีนี่โอ้โหแบบคือมันศัตรูแบบสลายอ่ะนะโดนทีเดียวแบบสลายกลายเป็นตีนผงอย่างแรงนะมาดูแต่ว่าเดลสองก็แรงจริงแต่เดลสองก็คือตีนเหล็กนะตรงนี้ตีนเหล็กลงนะก็แรงอยู่นะจริงไม่บอกเลยรอดูนะครับว่าครั้งนี้จะได้ขั้น10ป่ะตอนถึงขั้น8อาจจะยากขั้น8อาจจะยาก
ผมก็ลืมไปนะบางทีผมไม่ได้ใช้สูตรไงปกตินะครับผมก็ไม่ได้กดออกนะครับผมก็เลยเฮ้ยเพื่อนๆบอกผมเลยลืมนะที่จริงผมก็รู้อยู่นะแต่ว่าผมลืมเริ่มทำเสร็จละเริ่มยากละเออยิงไปพี่ใครใช้ก่อนเสือครับเออโอ้เสือเดียวมงครึ่งหนึ่งมงศัตรูครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่ตายแต่ว่ามงมันถึงบ้างจริงแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะครับมันจะถึงแค่ไหนกันนะครับก็ถามว่าถึงจริงมันถึงจริงมันอัพเยอะมากนะโอเคกลายความจริงแล้วนะครับขั้น10นะครับจะถึงหรือเปล่านะครับ8แล้วนะครับใครความจริงแล้วเราแพทนะมาช่วยผมด้วยนะครับ3 2 1 fight Ranger โอ้ปลามาช่วยด้วยนะครับแบบนี้เจอกันครับไม่น่ายากเลยนะแบบนี้ครับเออมันจะเก็บขนาดในการพลังมงเหมือนคือแบบตั้งแต่เล่นมามันยังไม่ลดเลยนะครับพูดง่ายมีฐานตัวตึงเท่านั้นแหละมีมีอะไรสบายสบายปกติจะตายแล้วแถวแค่นั้นครับโอเคเป็นอันเก้าต่อแต่ข้าวมันต้องยากแล้วจ้าโอ้ดูดิมงแล้ว175เสือแล้ว180ไดโนเสาร์195เฮ้ยพวกนี้มันโอ้โหตัวใหม่ก็มีนะครับจะสู้ได้มั้ยเนี่ยไอ้นี่217แล้วคือแบบนี้ธัญสุวัฒน์มีใครวะเนี่ยคนไทยแน่ๆแหละนะโอ้ยสู้ได้มั้ยเนี่ยดูตัวเรากับตัวเขามันต่างกันลิบลับเลยนะครับต้องลองดูนะครับนาโตะนะครับมาช่วยผมด้วยนาโตะเป็นทีมงานหนึ่งในทีมงานเรานาโตะมาช่วยผมด้วยมาเลยพี่วิ่งไปเอามันก่อนโอ้โหตายสู้ไม่ได้เว้ยตัวมันต่างกันเลยไปนะครับแค่ตัวมันก็ต่างกันเกินไปแล้วครับลองเสืออะไรครับเสืออะไรครับพี่เสืออะไรตายโดนก่อนเขาบอกว่าเอาใหม่ได้นะครับผมยังไม่รู้เลยผมจะสู้ยังไงคนนี้ตัวมันต่างกันเกินนะครับลองเขา3รอบสู้ไม่ได้คือยังไงก็สู้ไม่ได้นะดูตัวของเขาครับซูเปอร์อัลตร้า3ตัวนะครับเอ้ยทุกตัวด้วยนะครับแล้วก็เลเวลนี่ไม่ใช่เลเวลขั้นต้นนะเลเวลขั้นเทพนะครับดูสิใครเป็นใครดูกันไปรอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นครับท่านรอบนี้มีลุ้นครับท่านยิงเร็วแล้วตีเร็วแล้วครับไวแบ็คไวไปใส่เลยเท่ต้องที่สูงตอนนี้เออนั่นแหละต้องเอาให้ได้เอาให้ลงมาได้นี่ก็ยึดมากครับโอ้แปลว่าเราจัดทีมมาดีแล้วก็มีเพื่อนช่วยไงถ้ามีเพื่อนช่วยนี่คงไม่รอดนะโอ้ถ้าใครผ่านมาถึงขั้น10ได้นี่ผมนับถือมากแล้วนะจริงแค่ผ่านดัน8ดัน9มาได้นี่แบบโคตรนับถือดูดิพอมาถึงดัน10นะคุณจะเจอความแตกต่างอ้าวมาเจอรอบ2เมื่อกี้ก็ธัญวัฒน์ปะคือเกิดอะไรกับคนนี้นะครับพี่เขาก็อยากแก้แค้นเนี่ยเข้าใจปะโอ้โห PVP ยังไงนะครับต้องมาแก้เอ้ยอารีน่ายังไงต้องมาแก้แค้นผมด้วย2ทีนะครับเจอคนเดียวกัน2ที3 2คนนี้ต้องเป็น1ในเทพของคนไทยแน่ๆนะครับเทพไลน์เรนเจอร์คนไทยมาพร้อมนี้มีบุญมั้ยแล้วนะครับเราเสือไปทีนึงนะศัตรูลดพลังไปครึ่งนึงนะครับเสือไปอีกครับพี่ขอเสือโอ้โหตายไม่ไ
ไม่มีเสือนี่ผมแบบร้องไห้นะสู้อะไรไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามงผมยังถึงเห็นปะเห็นความถึงของมงผมยังโคตรถึงนะมงกูได้เว้ยยังกูได้เว้ยเออถึงแล้วเสือสองตัวเสือสองตัวนะครับถึงไปครับถึงได้ไหมเออแลกกันไปครับเสือผมหายไหมดูไม่ได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งธัญวัฒน์นะครับสองทีแล้วนะครับ3, 2, 1 fight ดูเลยนะครับเรา Ranger หลอนได้เรื่องแน่ๆนะครับโอ้โหลมคืน เสือเขาแรงมากนะครับเสือเขาแบบแรงมากนะครับเราเสือใส่เขาเสือเขาลดพลังที่ครึ่งหนึ่งเขาเสือใส่เราทีเดียวตายหมดมันแตกต่างมากโอ้ตาย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 ไม่ได้เราชนะมาครั้งนึงเราต้องชนะให้ได้ครั้งนึงไม่น่ารอดเลยมีเสือตัวเดียวสู้ไม่ได้หรอกมีเสือหลายตัวโอ้สู้ไม่ได้จริงขอครั้งสุดท้ายนะครับทวัตไม่ใช่ชื่อทวัตสุนานทวัตสุวรรณทวัตสุวรรณนะครับไม่ธัญวัฒน์นะครับทวัตสุวรรณนะเรียกชื่อก็ผิดนะขอโทษด้วยนะครับทวัตสุวรรณคุณนี่สุดยอดจริงๆถ้าใครมีเพื่อนนี่เป็นคุณทวัตสุวรรณแค่ดูฐานก็รู้แล้วนะครับว่าความแตกต่างมีตรงไหนนะคือเขาอัพเต็มหมดอ่ะเออเขาอัพเต็มหมดอ่ะผมนี่คือแบบเครื่องกลางๆนะไม่ได้นะบ้าจริงๆอยู่ที่โชคเดียวเลยเราบุกแล้วนะครับอย่าโดนเสือเคลื่อนเป็นพอนะอย่าโดนเสือเคลื่อนเป็นพอโดนเสือแล้วเริ่มแล้วไงไปนะครับโอ้ตีสองเท่าตีสองเท่าโอ้โหมีบัฟปุ๊บบัฟตอนนี้ได้เรื่องแล้วแบบนี้ได้เรื่องแล้วแบบนี้นะน่าจะน่าจะไม่แพ้รอบนี้ yes ผมต้องการ5ดาวด้วยดีมากดียังไงนะครับอารีน่านะได้เงินทีละแสนก็ถึงแล้ว10นะแต่ถึงกว่าถึงแล้ว10ยากมากครับหนึ่งแสนนึงครับเยอะมากโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับรีวอร์ดก็อย่าลืมไปหารับลบกันไปนะครับ and I will see you again ครับ in the next video จริงๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆครับโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ6 โมงเย็นนะเหมือนเดิมนะครับปกติผมจะทำ6 โมงเย็นนะจันทร์ถึงศุกร์บ๊ายบาย